วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะที่มารับชมวันนี้ผมมาแวะแถวโครงการสร้างเขื่อนลำพญานะวันนี้ก็เริ่มทำการรื้อแล้วนะน่าจะประมาณสัปดาห์นึงได้แล้วผมมาแกอยู่สภาพนี้แล้วครับตั้งแต่วันที่หนึ่งครับวันแรงงานแกไม่ได้ทำงานก็มาอีกทีหนึ่งวันที่สามวันที่สี่ครับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องเอาออกหมดนะมันเป็นข้างหน้านะก็อยู่ตรงสันเขื่อนก็ต้องออกด้วยนะไปจะไปชนกับตรงนั้นนะสันเขื่อนเห็นดินแดงอยู่นะโอ้ต้องสมอีกเยอะเลยกว่าจะสูงเข้าอันนั้นนะที่เห็นนะประมาณอีก20กว่าเมตรได้นะ30กว่าได้นะที่เก่าๆน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะที่ต้องเสริมอีกก็สุสานจีนแกก็แบ่งเขตไว้แล้วที่ผมถ่ายคลิปก่อนนะไปย้อนดูได้นะถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมถ่ายใหม่ทีนึงประเดี๋ยวจะผ่านไปฝั่งนั้นพอดีก็จะย้ายไปตั้งตรงนู้นนะไม่รู้แกย้ายแบบไหนนะครับเดียวครับของสารพีซีอาจารย์ตุ้ยนะครับรับบทเชียร์ไม้ก็ไม่รู้แกคิดยังไงนะครับมีคนงานแกรอตั้งอยู่แล้วนะก็มี814นะครับในการเคลียร์ครูอยู่ฝั่งนู้นก็มีอยู่คันหนึ่งของสารจีซีบักทรายนะครับฝากกดไลค์นะกดแชร์กดSubscribeเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปข้างบนนู้นนะข้างหลังนี่เลยครับคันมันจะมาชนอยู่ตรงนี้นะนี่ที่แกขุดแนวร่องครับอีกเยอะเลยที่ต้องถมนี่ก็ต้องออกหมดเลยเป็นโซนนะครับไม่รู้แกเอาออกแบบไหนนะครับย้ายไปก็ไม่รู้เหมือนกันเกี่ยวกับศาสนาของเขานะครับทำกันยังไงนะต้นไทรยักษ เขาก็มาเล่นน้ำกันนะชาวบ้านรถนะนักท่องเที่ยวข้างบนนั้นจะมีที่เล่นน้ำอยู่นะ
จากตรงนี้ไปก็ประมาณ1กิโลนี่ก็กองนึงครับเดี๋ยวผมบอสังเกตแค่นี้ก่อนนะโอเคกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครบ์เป็นกำลังใจผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนู้นที่เขาวิ่งหินใหญ่กันวันเหลือประมาณเท่าไหร่แล้วนะเยอะหรือเปล่า